นับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแคนผสมผูกข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิตทูยูกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงที่2ของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะโอ้โหพี่อิ๋วค่ะคุยกันแป๊บเดียวเนี่ยมาอยู่ด้วยกันในเบรกที่2แล้วเนาะแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็ได้รู้ถึงแล้วนะคะสำหรับใครที่เข้าใจเลยเข้าใจผิดดีกว่าว่าใช้สบู่เลวที่จะก่อให้เกิดมะเร็งคือจริงๆแล้วเนี่ยถูกต้องเลยนี่ก็ได้รับการยืนยันแบบที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าไม่เป็นความจริงเลยให้เกิดมะเร็งแน่นอนค่ะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในเบรกนี้เนี่ยจะขอเอาใจสาวๆกันหน่อยสำหรับสาวๆที่ชื่นชอบในการกินคือห้ามใจปากไม่อยู่คือแบบเห็นอะไรก็จะต้องกินเพราะฉะนั้นนี่นะคะเราจะมีเมนูอาหารที่เรียกได้ว่าทานเข้าไปเนี่ยทำให้ไม่อ้วนแน่นอนค่ะพี่อิ๋วใช่แล้วค่ะซึ่งก็เป็นเมนูนะคะที่กินบ่อยแค่ไหนก็ไม่อ้วนแน่นอนค่ะคุณผู้ชมสามารถทานได้ผิวก็ทานได้ทานได้ทานได้เพราะว่าข้อแรกเลยนะคะนั่นก็คือเซลลี่ซึ่งหลายๆท่านอาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าเคยยังงงเอ๊ะเขาพิมพ์ผิดหรือเปล่ามันคือแคลอรี่หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่แคลอรี่นั้นนะคะให้พลังงานแก่ร่างกายประมาณ16กิโลแคลอรี่แล้วก็มีไฟเบอร์สูงมากๆนะคะหากกินเข้าไปในปริมาณที่พอเหมาะเราก็จะอิ่มท้องแบบพอดีนะคะซึ่งเมนูจากแคลอรี่ที่เหมาะสมนำไปทำกินนะในช่วงไดเอทก็คือใช้เป็นผักสลัดต้มผัดน้ำมันหอยสุกผักตุ๋นรวมผัดผักหลายชนิดแบบจีนะคะแกงจืดหรือแม้แต่ไปทำเป็นเมนูเครื่องดื่มนะคะเช่นเครื่องดื่มต้มเป็นชาหรือว่าคั้นเป็นน้ำผักผสมร่วมกับผักชนิดอื่นก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูอาหารชนิดที่2กันเลยดีกว่านะคะสำหรับซูกินี่นั่นเองค่ะสำหรับซูกินี่นี่นะคะจะอยู่ในผักนั่นก็คือในแตงนั่นเองคือจะมีสารตัวนี้อยู่เยอะมากๆเลยค่ะพี่อิ๋วค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะคะซูกินี่เนี่ยยังเป็นผักที่มีใยอาหารสูงให้แคลอรี่ต่ำโดยซูกินี่100กรัมเนี่ยนะคะให้พลังงานเพียงแค่17กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองค่ะมาดูกันที่ผลไม้อีกอย่างนึงที่ผู้ชายทุกท่านก็ต้องคุ้นเคยรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือส้มค่ะซึ่งส้มนะคะจัดว่าเป็นผลไม้ที่ดีมากๆนะคะต่อการลดน้ำหนักเพราะว่ามีความหวานในระดับที่เหมาะสมแล้วก็มีกากใยสูงวิตามินซีสูงในผลส้ม1ลูกนี้นะคะให้พลังงานประมาณ47กิโลแคลอรี่ซึ่งส่วนของส้มที่กินแล้วนะคะก็มีผลต่อการลดน้ำหนักนั่นก็คือใยส้มค่ะเพราะว่าใยส้มเป็นกากใยชั้นดีนะคะที่สามารถทำให้เราอิ่มท้องแล้วก็ไม่ทำให้ท้องผูกอีกด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ควรที่จะกินเพียงแค่วันละ1ถึง3ลูกเท่านั้นค่ะหากกินมากเกินไปน้ำหนักก็จะไม่ลงนะแถมน้ำตาลในเลือดอาจจะเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะในส้มจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นน้ำตาลที่อยู่ในผลไม้ใช่ค่ะเยอะมากเกินไปอ้าวกายจะแบบไดเอทจะผอมกลายเป็นน้ำหนักเพิ่มโดยไม่รู้ตัวมีรสหวานมากๆแล้วก็ถูกต้องเลยพี่อิ๋วจะบอกว่าเวลากินส้มเนี่ยมันจะลอกออกหมดเลยนะไอ้พวกแบบไอ้ใยไอ้อะไรมันข้างนอกอ่ะคือจะกินแต่ข้างในมันที่หวานๆนะเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่กินเลยกินแต่ข้างในมันกินใยด้วยก็ดีอันนี้คือให้ประโยชน์โดยตรงให้ประโยชน์โดยตรงแล้วก็มันจะเป็นใยแล้วก็ช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยดีด้วยค่ะเรามาดูอีกหนึ่งอย่างเลยดีกว่านะคะแล้วก็เชื่อได้ว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยคงจะชอบกินเหมือนกันนั่นก็คือมะเขือเทศนั่นเองค่ะแล้วก็อยากจะบอกพี่อิ๋วในมะเขือเทศเนี่ยนะมีสารอาหารที่เรียกได้ว่าไลโคปีนเนี่ยอยู่ในมะเขือเทศเนี่ยเยอะมากๆและที่สำคัญนี่นะคะมะเขือเทศเนี่ยนอกจากจะทำให้เราเนี่ยไม่อ้วนแล้วพี่อิ๋วค่ะยังมีสารที่ต่อต้านมะเร็งแล้วก็รวมไปถึงนี่นะคะยังลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจได้ด้วยแต่ว่าข้อเสียของมะเขือเทศเนี่ยมีอยู่อย่างนึงอะไรคะสาวๆหลายๆคนคงจะชอบทานแบบเป็นมะเขือเทศราชินีหรืออะไรก็แล้วแต่คือทานสดๆเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะถ้าทานสดๆไปเนี่ยไอไลโคปีนที่จะเข้าไปอยู่ในร่างกายเราเนี่ยคือจะรับได้น้อยเพราะว่าในผลมะเขือเทศเนี่ยนะจะบอกว่าถ้าเขาได้โดนความร้อนหรือนำไปปรุงอาหารแล้วเนี่ยจะทำให้สารตัวนี้เพิ่มขึ้นไป2เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าอยากจะทานมะเขือเทศเนี่ยต้องนำไปปรุงอาหารก่อนถูกต้องเลยนั่นเองค่ะค่ะมาดูกันที่อีกอย่างนึงนะคะนั่นก็คือกะหล่ำปลีค่ะกะหล่ำปลี100กรัมเนี่ยให้พลังงานแก่ร่างกายประมาณ25กิโลแคลอรี่ที่สำคัญก็คือกะหล่ำปลีช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะแต่ว่าการกินกะหล่ำปลีให้ดีต่อสุขภาพนั้นเราควรที่จะกินกะหล่ำปลีแบบปรุงสุกแล้วด้วยเช่นกันกับมะเขือเทศค่ะค่ะแล้วก็ยังมีอีกเรียกได้ว่าเป็นผลไม้ดีกว่าค่ะสำหรับเกรฟฟรุตนั่นเองจะบอกว่าเป็นผลไม้ที่มีรสชาติที่เปรี้ยวเราก็รวมไปถึงนี่นะคะเขาเนี่ยยังทำหน้าที่เผาผลาญไขมันในร่างกายได้ดีอีกด้วยนั่นเองค่ะเราก็จะบอกว่าคือแบบหลายคนเนี่ยคงน่าจะชอบทานผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวตระกูลเบอร์รี่หรือว่าพวกเกรฟฟรุตเนี่ยดีมากๆเลยนั่นเองค่ะและที่สำคัญนี่นะคะเขาบอกว่าเป็นผลไม้ที่เผาผลาญไขมันในร่างกายของเราเนี่ยได้ดีมากๆเลยทีเดียวด้วยพี่อิ๋ว
โอ้โหทำอย่างนี้นี่ก็ถ้าทานได้นี่ก็หุ่นผอมคือสาวๆบางคนเนี่ยเบลจะบอกว่าคือแบบอยากจะอ้วนเลยเอ้ยอยากจะผอมเอออยากจะผอมจะต้องไปทานนู่นทานนี่ทานน้ำยาทานยาลดน้ำหนักแต่ว่าไอ้ทุกๆอย่างเนี่ยสำหรับทั้งพืชแล้วก็ผักผลไม้เนี่ยที่เรานำมาแนะนำเนี่ยคือจริงแล้วเนี่ยหาทานได้ง่ายมากๆแล้วก็ยังไม่เป็นผลยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีผลเสียต่อร่างกายของเราอีกด้วยใช่ค่ะมาดูที่อีกอย่างนึงนั่นก็คือหน่อไม้ฝรั่งนะคะหรือว่าแอสพารากัสเป็นผักที่กินแล้วอิ่มนานมากเลยนะคะสามารถนำไปทำเป็นเมนูแสนอร่อยได้หลากหลายเมนูเลยทีเดียวจะกินเยอะแค่ไหนก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของแคลอรี่ส่วนเกินแอสพารากัสสดประมาณ100กรัมนะคะให้พลังงานแก่ร่างกายเพียงแค่20กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองค่ะค่ะแล้วก็ยังมีอีกเรียกว่าเป็นผักอีกหนึ่งชนิดแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นกะหล่ำปลีเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่กะหล่ำปลีอย่างที่พี่อีกบอกไปสักครู่เป็นกะหล่ำปลีอะไรคะถูกต้องเลยอันนี้เนี่ยเป็นกะหล่ำปลีดาวไม่เคยได้ยินอันนี้เนี่ยแอบสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมหรอมันเป็นรูปดาวหรออะไรไงเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวต้องเข้าไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูนิดนึงว่ามันเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่เคยเห็นหน้าตาว่ากะหล่ำปลีดาวเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าเห็นได้รู้ถึงคุณประโยชน์ของมันแล้วว่ามีส่วนช่วยนี่นะคะร่างกายของเราและที่สำคัญเนี่ยเต็มไปด้วยโภชนาการล้วนๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนไฟเบอร์แคลเซียมวิตามินซีวิตามินเคธาตุเหล็กแล้วก็เบต้าแคโรทีนนั่นเองค่ะมาดูกันที่อีกอย่างหนึ่งเวลาเราไปทานน้ำผลไม้ปั่นก็จะต้องมีผลไม้ชนิดนี้ให้เลือกนั่นก็คือบีทรูทนั่นเองซึ่งหัวบีทนี้นะคะปรุงสุก100กรัมจะให้พลังงานต่อร่างกาย43กิโลแคลอรี่และก็ยังจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะที่ชื่อว่าเบต้าไซอานินช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้มีสุขภาพดีแล้วก็สามารถนำบีทรูทนี้นะคะไปทำอาหารได้หลากหลายเมนูเลยนะคะทั้งสลัดยำส้มตำหรือว่าจะใช้เป็นผักเครื่องเคียงก็ได้ค่ะค่ะแล้วเราก็ยังมีผักอีกหนึ่งชนิดเนี่ยแล้วก็เชื่อได้ว่าสาวๆเนี่ยคงจะทานเป็นประจำแล้วก็รวมไปถึงน้ำท้องตลาดเนี่ยหาซื้อได้ง่ายมากๆนั่นก็คือผักใบเขียวที่มีชื่อว่าคะน้านั่นเองค่ะพี่อิ๋วหาอันนี้เชื่อได้ว่าพี่อิ๋วก็ต้องเคยทานคือสาวๆเนี่ยอันนี้เราทานกันเป็นประจำอยู่แล้วถูกต้องเลยค่ะบางทีเราไปทานราดหน้าหรือทานอะไรเนี่ยก็ย่อมที่จะมีผักคะน้าอยู่แล้วและอยากจะบอกเลยนะคะในต้นผักคะน้าของเราที่เราทานอยู่เป็นประจำเนี่ยมีโภชนาการทางด้านอาหารเนี่ยเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นโปรตีนไฟเบอร์วิตามินค่ะแล้วก็รวมไปถึงแร่ธาตุแล้วก็ไฟโตนิวเทรียนอีกด้วยและที่สำคัญนี่นะคะคะน้าเนี่ยโหคือแบบคือจริงเราอยากลดหุ่นเนี่ยสามารถนำไปต้มทานเล่นๆได้แต่บางทีถ้าทานในปริมาณที่เยอะเกินไปเนี่ยก็จะมีข้อเสียเหมือนกันนั่นก็คือจะทำให้ท้องเราอืดแล้วก็ท้องเฟ้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าอยากลดน้ำหนักด้วยการทานผักคะน้าเนี่ยให้ต้มทานแค่พอควรอย่าไปทานแบบเยอะเกินอะไรเงี้ยไม่ดียังมีอีกที่จะแนะนำให้คุณผู้ชมทราบนั่นก็คือแตงกวาเลมอนกะหล่ำดอกเห็ดแล้วก็แตงโมค่ะที่จะทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะคะน้องเบลซึ่งเป็นอะไรที่เราหาทานได้ง่ายๆแล้วก็มีอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปอยู่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็สาวๆคนไหนนะคะที่รู้สึกว่าอยากจะลดความอ้วนแบบอยากจะมีรูปร่างดีๆแบบเบลแล้วก็แบบพี่อิ๋วเนี่ยนะคะไม่ต้องไปแบบทานยาผิดๆอะไรอย่างเงี้ยหันมาทานผักแล้วก็ทานผลไม้ที่เราสองคนเนี่ยนำมาแนะนำกันในรายการวันนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะพักเบรกกันสักครู่เบรกหน้าเนี่ยยังมีเรื่องราวความสวยความงามรออยู่ค่ะค่ะ